อู้เป็นเหวเลยตรงนี้คล้ายเหวเลยเนาะนี่สูงเนาะแล้วมันก็เป็นขอบในขอบมันก็เป็นโบกเป็นโบกเป็นโบกอยู่หน่อยเนาะคล้ายๆรูปคล้ายๆคนเจาะเนาะตรงไปได้บ่นี่เป็นเหวเนาะคล้ายๆเหวเนาะตรงนั้นฝนตกมันก็สิไล่ลงนี่เนาะพามันยืดออกมาเนาะนี่ครับน้ำมันสิไล่ลงนี่แล้วเนาะนี่ครับพาหินเป็นหน้าพาเนาะตรงนี้เนาะแต่มันก็บ่สูง3เมตร4เมตรนี่เนาะกำลังโค้งตามทางกลับนี่ก็บ่ฮู้ว่าสิกลับได้บ่เนาะทางนี่ต้องหาทางกลับตรงนี้เนาะคันกลับได้มันก็ไข่เนาะมันย่นระยะเวลาแต่กลับบ่ได้ก็ย้อนทางเก่าเนาะครับเดินตามหน้าผาไปก่อนเนาะเอฟซีได้ดูวิวหน้าผาจึงจะขึ้นตรงนี้ก็ได้เนาะเพราะว่าขึ้นไปแล้วมีทางลงบ่ซั่นน่ะโน่นนักท่องเที่ยวส่วนมากก็สิอยู่โซนนั้นเนาะโซนนั้นแต่มื้อนี้ไปเอฟซีมาโซนนี่มื้อนั้นที่ไปไทยหาดฮงเนาะเดินไปโน่นแหละหัวจะไปหอดไซเนาะวันนั้นมาตอนเที่ยงบ่ายๆนิดหน่อยเนาะโอ้ยหอนก็หอนแดดก็แดดโอ้ปันสิเรียกว่ายังไงตอนนี้เนาะเป็นภาพที่สวยคือกันแน่ไปว่าบ่สวยนี่เนาะเนาะลงตรงนี้ได้อยู่นี่แต่อย่าลื่นสายเนาะเนาะตัวนี้ก็ไปท่าน้ำไหลมาเลยเนาะนี่ไปลองน้ำไหลมาเลยหน้าผานี่มันก็มาจากนี่ลองน้ำไหลเนาะแถวนี้น้ำไหลมาจากทางนี้ด้วยครับอ๋อน่าจะไหลมาจากทางนี้เนาะอันนี้ก็น้ำพักมาถึงนี่เลยเนาะถึงนี่เลยเนาะมาทางนี้เลยแต่ว่าตรงนั้นก็เป็นศอกเข้าไปเนาะแต่ว่าขึ้นบ่ได้เนาะตรงนั้นน่าสิขึ้นได้นี่เนาะถ้าสิขึ้นนี่เรียกก็ขึ้นได้เนาะแต่ตัวหลักตัวเลขเนาะตัวนี้ไปหันนะไปหันเนาะแต่ห้องบวกขึ้นเนาะสิไปสี่เดินไปทางนี้ไปสี่เดินไปทางนี้เนาะก็พาหินตรงนี้เนาะที่มันต่อกันมาทางนี้เนาะนี่ตรงนี้ก็ลบฝนได้เนาะแต่ลบแดดบ่ได้เนาะตอนค่ําเนาะพอแดดมันมาทางนี้น้ํามันไหลลงนี่เนาะฝนตกโอ้แต่บ่ลึกเนาะนั่นล่ะ
อันเนาะเนาะแต่ก็บ่ค่อยลึกปานใดเนี่ยเนาะนี่น้ำมะฮงอยู่นี่เนาะแต่ว่าน้าแหลงคือสิบ่บ่พอเนาะแล้วฝนอันใดเนาะฝนบ่สาดเนาะนี่เพราะว่ากำแพงมันก็ไกลเติบอยู่เนาะพามันยืนออกไปไกลเติบอยู่แล้วฝนก็น่าสิได้อยู่นิดหน่อยเนาะบ่แน่ใจต้องให้ฝนตกแล้วค่อยมาอยู่เนาะให้ละสิมาอยู่บ่านี่ลองมึงคือดอกว่าวเนาะต้องเดี๋ยวไปเบิดแล้วมั้งเงียบล่ะเนาะครับก่อนใหญ่เลยเนาะนี่ก็แสดงว่าตรงนี้มันก็เป็นผาอยู่เนาะแสดงว่ามีผามีกันผาหินเนาะตรงนั้นน่าสิมีน้ำซึมมาเนาะตรงนั้นเนาะพอเป็นตะไคร่น้ำตรงนั้นหินก้อนนี่ก็มาควางไว้เนาะนี่มันก็ไปนี่เนาะนี่มันก็มาแยกตรงนี้เนาะแยกไปนอนละเนาะหินก้อนใหญ่เนาะเป็นหน้าผาขึ้นเนาะหาทางขึ้นเนาะบาดนี่หาทางขึ้นนี่ขึ้นได้บ่คือบ่ได้ก็จะเดินมันอยู่แถวนี้ล่ะเราไปเรามานี่ล่ะไปสีมาดูเนาะครับแต่พอเบื่อเบิ่งไว้นํากันก่อนนะครับเด้อตรงนี้นี่เป็น 3,000 โบกเนาะเพิ่นว่าแต่บ่ได้ไปถ่ายเอา 3,000 โบกข้างบนเนาะพาไปสีมาดูหินก่อนหินเนาะสีมันแปลกๆแน่แปลกมั่งบ่แปลกมั่งอ่ะเนาะตรงนี้บ่หยังเนาะเป็นทางน้ำไหลออกไปทางนั้นแต่มันก็มีที่พักแดดอยู่ได้ตั้งแต่ก็ได้เข้ามาตอนเช้าๆเนาะมาตอนเช้าๆอันนี้ก็มาตั้งอยู่ตรงนี้บ่ไปไสเกือนอนก็ได้เนาะตรงนี้มีไสหน่อยเนาะข้างล่างนี่มาได้ไสๆนี่เนาะใส่ละเอียดเนาะตรงนี้ท่านนี้สิขึ้นไปนี่ได้เนาะเดี๋ยวสักพักขึ้นเนาะไปสิมาดูท่านนี่ก่อนนี่ทางเข้ามาเนาะโอ้ตรงนั้นมีปลาเนาะปลาบ่อนเรื่อยๆตรงนั้นโอ้ตรงนี้เป็นปลาสั่นเนาะที่ฮาว่าเนาะที่มองมาเนาะนี่จะบ่ได้ลงไปเนาะโอ้นี่เนาะตรงที่ฮาว่าเนาะเดินมาจากทางนั้นเนาะท่านน่ะเฮาสิเห็นอยู่ตรงนี้เป็นนาพายเนาะตามริมแม่น้ําเนาะสิได้ดูเนาะคักเนี่ยครับเนาะครับอาจจะมีผู้ใดเคยได้เห็นเนาะทางนี้เพราะว่าคนบ่ค่อยมาวันนี้ก็สิมาถ่ายภาพให้ FC ได้ดูเนาะครับคือท่านผู้ชมที่เขามาชมเนาะครับเนาะอย่าลืมเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้เนาะครับเด้อทางนี้เนาะสิได้เป็นพลังมหาทายคลิป FC ได้ดูใหม่ๆเนาะสิขึ้นข้างนี้ก่อนเนาะมันนี่ล่ะมีน้ำมียังนั้นตรงนี้ก็ได้เนาะพอฝนมันตกก็สดชื่นในบ้านเนาะ
ป็นแอ่งไม่ยังไงตะเบินโบกแล้วเนี่ยเป็นแอ่งนะตรงเกี่ยวมาทางนั้นเนาะเกี่ยวมาทางเป็นแอ่งน้ำเนาะแต่ว่าบ่ทันได้ไปเบิ่งทางนั้นเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งก่อนไปได้อยู่เนาะน้ำนิ่งหัวปลามันสิมีบ่เนาะถามตันผู้รู้เนาะผู้ได้รู้น้ำนิ่งๆแนวนี้น้ำอันนี้คือเป็นสีแปลกๆเนาะนี่ตะไคร่น้ำบ่นี่เนาะนี่เนาะแปลกออกสีเขียวๆอย่างไรบ่เสียวไข่ตะไคร่น้ำเนาะเดี๋ยวเดินไปดูฝั่งนั้นเนาะจังหน่อยเนาะมึงกินเฮามองเข้ามาตรงนี้เนาะมันจะมาขึ้นนี่นะจะขึ้นลำบากกันเนาะตรงนี้มันเป็นสายเนาะสายมันจะไหลลงนะครับพอขึ้นมานี่ถ้าสายมันแน่นไข่ยุ่นนี่เนาะไปลงไปหันเนาะที่เฮาเดินไปทางนั้นเนาะพาเอ็กซี่มาเดินดูหินแปลกแปลกมั่งบ่แปลกมั่งเนาะครับก็ดูกันไปตรงนี้เป็น 3,000 โบกเนาะครับเนาะ 3,000 โบกมาดูก่อนหินก่อนนั่นเนาะโอ้ตรงนี้ก็ทะลุไปอีกฝั่งหนึ่งเนาะทางนั้นทางใดดีล่ะนี่มันมีโบกทั้งสองทางอ่ะเนาะโบกใหญ่ซะด้วยนี่นี่ครับโบกใหญ่ซะด้วยเนาะเนาะ 3,000 โบกว่าแต่ว่าบ่ได้ไปถ่ายโบกน้อยเนาะฟ้าเป็นสะก่อนฟ้าเนาะเนาะตัวนี้ก็พอได้รับฝนเนาะนิดหน่อยก็ลึกเนาะเป็นแอ่งไปเลยเนาะคือกันก็เป็นตะฟังเนาะฟังก็เยอะเนาะมันไปนี่ไปบ่สุดเลยจะขึ้นตรงนี้เนาะมีทางลงพอขึ้นตรงนี้นี่ครับโน่นนักท่องเที่ยวส่วนมากแล้วที่อยู่โซนนั่นเนาะโซนนั่นแต่มื้อนี้ไฟ FC มาโซนนี่มื้อนั้นที่ไปถ่ายหาดหงส์อ่ะเนาะเดินไปโน่นแหละโอ้โหจักไปหอดไซเนาะมื้อนั้นมาตอนเที่ยงบ่ายๆนิดหน่อยเนาะโอ้ยร้อนก็ร้อนแดดก็แดดโอ้ปานสิเรียกว่าหยังตอนนี้เนาะเป็นภาพที่สวยคือกันแน่ใครว่าบ่สวยนี่เนาะเสียดูเนาะภาพสวยของ 3,000 โบกก็บ่แม่นเนาะบริเวณนะเนาะหมู่หัวเพิ่นเอิ้นร่วมกันบ่นี่เนาะตรงนี้ก็เป็น
ขายเป็นข้าวนำไรอะเนาะจากตัวนี้มาออกมันก็ห่องไรอยู่เนาะบุกลุกบ้านมันถิ่นมันเนาะเป็นโบกเป็นหล่องเป็นลอยเป็นคุ้มเป็นบ่อเนาะเอิ่นว่า 3,000 โบกเนาะนับบ่ทวนเนาะดูน้ำริมฝั่งเนาะริมฝั่งมันยังเป็นโบกกันหน่อยรอบเลยเนาะไปเบิด 3,000 โบกสมสื่อแล้วเนาะสิไปสิไปหินก่อนนั่นเนาะถึงนั้นแล้วก็สิออกมาทางนี้เนาะนี่ออกไปโน่นเนาะบ่ฮู้ว่าสิไปใดบ่เนาะตรงนั้นแล้วก็สิกลับไปพุ่นเนาะเพราะมันค่ำแล้วเนาะสิหลัดไปนี่ได้บ่บ่สิมีข้องกัดบ่ถ้าสิไปบ่ได้เนาะตรงนั้นเป็นหล่องนี่เนาะเดี๋ยวขึ้นตรงนี้เนาะขึ้นทางนี้ล่ะไปได้นี่ว่าไปได้สักเนาะบ่เป็นหยังก็มาเบิ่งก่อนเดินมาดูนี่ก่อนเนาะตอนนี้ก็เป็นหล่องน้ำลงเนาะนี่ลงมานี่อู้เป็นเหวเลยตรงนี้คล้ายเหวเลยเนาะนี่สูงเนาะแล้วมันก็เป็นขอบในขอบมันก็เป็นโบกเป็นโบกอีกหน่อยเนาะคล้ายๆรูปคล้ายๆคนเจาะเนาะไปได้บ่ดิเป็นเหวเนาะคล้ายๆเหวเนาะตรงนั้นเนาะเวลาฝนตกมันก็สิไหลลงนี่เนาะพามันยืดออกมาเนาะนี่ครับน้ำมันจะไหลลงนี่แล้วเนาะขึ้นไปได้บ่เนาะข้างบนลองเบิ่งเลื่อนบ่ได้ตรงนี้ก็ได้เลื่อนก็ลงพุ่นเลยละลงน้ำพุ่นเลยละขึ้นได้บ่นี่เนาะกระบุกกระบำกระมันกระจับรองเท้าดีอยู่เนาะหินก้อนนี่แสดงว่ามีคนมาอยู่สูงเนาะตรงนี้ก็ได้ไปนอนเบิดเลยเนาะไปข้ามหันเคยเดินมานี่ขึ้นไปนี่เนาะไปเสียออมไปนี่ไปได้บ่พูดแล้วเนาะ14ได้ดูอย่างเนาะน้ำมันเป็นแอ่งอยู่เนาะตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวขึ้นไปด้านหลังนี่เนาะอาจจะขึ้นไปได้สูงเนี่ยตรงนี้เนาะคิดว่าสูงบ่ต่างกับตรงนั้นแล้ววะเนาะนี่มันสูงแล้วเนาะ
เดี๋ยวให้ FC ได้ดูมุมกว้างเนาะรอบ360องศาเนาะครับเนาะนี่ครับนี่ครับตัวนั้นเป็นหาปลาอยู่เนาะเป็นหาวานแฮบ้างตัวนั้นสองคนทางลงไปเหนือเนาะทางอ้อมอ้อมกลับแล้วบัดนี้คำละเดี๋ยวมันจะมืดก่อนเนาะเดี๋ยวตัวนี้สวยๆก็จะให้ FC ได้ดูน้ำกันเนาะครับถึงมันสวยแบบแข็งกระด้างเนาะหินสวยกับหินแบบแข็งกระด้างโมนิมตัวนี้ชิ้นมันก็ชิ้นดำๆเนาะแปลกๆเนาะโอ้ตัวนี้มันแตกมันแตกเนาะบ่เรียบเนาะนี่นั่นหินเดินยากเนาะมันคือมันหัวมันคือเป็นเหลี่ยมนั่นเองเนาะให้หูก็บอกไว้ด้วยครับคอมเมนต์มาเนี่ยครับหินอันนี้มันคือเป็นแนวนี้เนาะนี่คือเป็นกระบุมกระบำในเนาะมาขังกระทายย้อนแสงด้วยครับเป็นโบกใหญ่เนาะแถวนี้โบกใหญ่เลยนะเป็นแอ่งเนาะแถวนี้กระไดจะมาแล้วก็จะถ่ายไปให้เบิร์ดบอกได้สวยๆเนาะนี่คือ3,000โบกด้วยครับเด้อแถว3,000โบกแต่บ่แม่นบ่ได้ไปถ่ายเอาที่นักท่องเที่ยวชอบไปเนาะตรง3,000โบกบ่ได้ไปเที่ยวเนาะก็เดินร่วมบ่ก็บ่ฮู้เนาะแต่ว่าพิกัดที่มาตอนนี้มาถ่ายอยู่ตอนนี้เนาะใกล้ๆก็ใกล้ๆ3,000โบกแล้วเนาะมันก็สิออกไปโค้งเนาะตรงนี้ก็เป็นโบกเป็นอันนี้เนาะนี่ยินบางอย่างก็แปลกๆคือกันอยู่แปลกไหมก็แปลกโบแปลกก็โบแปลกเนาะแล้วแต่โบแปลกแต่ว่าเขาก็บ่เคยเห็นเถื่อก็ได้เนาะเห็นแต่วังสวยๆคนดูหลายๆแบบคนมาเที่ยวเป็นพิกัดตรงที่เที่ยวเลยเนาะแต่นี้บ่ได้ไปถ่ายตรงคนมาเที่ยวเนาะโอ้แล้วเนาะก็ไหลออกโค้งเนาะตัวนี้ก็ได้ใครกล้าทำโค้งไหลออกโค้งกันล่ะมันเป็นล่องเนาะมันเป็นล่องน้ำไหลข้ามได้บ่ละเนาะบาดนี้นี่เนาะน่าสิได้อยู่เนาะคันแน่แต่มันเป็นผืนยางเนาะเอาพอไปเวลาจับดีแต่ก็ต้องระวังน้ําเนาะนี่เนาะเนาะดูตรงนี้เนาะคิดว่ามันเป็นคิดว่ามันอยู่โลกบ่นี่หรือว่าอยู่ดาวอังคารเนาะครับถ้าน้ําบ่มีว่ามันอยู่ดาวอังคารแล้วนี่เนาะออกไปโน่นแหละสวยอีกแบบเนาะต้นนี้ก็คือกันนี่เนาะแต่ว่าต้องย้อนไปหน่อยเนาะบ่ย้อนไปบ่ได้แล้วขามบ่ได้เนาะตอนนั้นมีที่ขามอยู่ตรงนี้น่าสิได้อยู่เนาะนี่
เนาะเป็นบุ่มเนาะตรงนี้แต่ว่าดูข้างล่างเนาะครับดูชัดๆจะเป็นโบกอยู่เนาะหันกระไดเป็นนี่ทางขนาดทางขาวยังเป็นโบกเป็นโบกอยู่ก็สื่อว่า 3,000 โบกเนาะเนาะสี่ห้าจะบวบไปทางนี้เนาะบวบมันคำแล้วสี่มาทางนี้มาทางนี้เนาะสี่กลับแล้วเนาะวันนี้อวยกลับแล้วเนาะวันนี้ก็มาไกลพอสมควรก็ทางกลับนี่ก็บวบสี่กลับได้บวบเนาะทางนี้ต้องห้าทางทางกลับตรงนี้เนาะกันกลับใดมันก็ไข่เนาะมันย่นระยะเวลาแต่กลับใดก็ย้อนทางเก่าเนาะครับเนาะเดินตามหน้าผาไปก่อนเนาะสิได้ดูวิวหน้าผาถึงจะขึ้นตรงนี้ก็ได้เนาะเพราะว่าขึ้นไปแล้วมีทางลงมาสร้างนะเดินมาบัดหาทางกลับมาเจอเนาะมาทางนี้ก็เป็นแอ่งน้ำใหญ่เลยเนาะอันนี้ไปได้เว้ยไปได้อยู่เนาะไปขึ้นหันแค่นั้นได้อยู่อ๋อนี่ผาหินหน้าผาอยู่เนาะขยะนี่มีทุกที่เนาะขยะนี่น้ำคงจะไรไม่ใส่เนาะเอฟซีที่ดูหินน้ำคำนะครับเนาะแล้วก็สิไปนั่นล่ะสิรอไปหันเนาะไปโน่นล่ะทางมาพุ่นทางเกี่ยวเดินหนึ่งเนาะทางพุ่นเอาสิไปทางนี้นี่ครับผาหินเป็นหน้าผาเนาะตรงนี้เนาะแต่มันก็บ่สูง3เมตร4เมตรนี่เนาะกำลังโค้งต่างกันกับหาดหินลอยไหลเนาะอันนั้นบ่ค่อยมีหน่อยเนาะผาแต่ว่าไปเทียบกับผาสั้นนี่ก็เอาเหลืองเหมือนกันเนาะนี่ๆใครบอกเพิ่นว่าปลูกไว้น้อยต้นยังต้นถั่วดินบ่บ่ฮู้ต้นยังน้อยเป็นช่วงไว้อยู่เนาะก็บ่เข้าไปอันนี้เนาะระวังอาจจะเป็นของเพิ่นปลูกไว้ก็ได้เนาะดูหินน้ำคำเนาะครับเนาะ FC อย่าลืมก็เข้ามาดูแล้วกด Subscribe ให้หน่อยเด้อครับเด้อกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้นะว่าได้เป็นกำลังใจให้มีพลังมาหาคลิป FC ได้ดูอีกเนาะครับแต่มันก็พามันก็ยืนออกมาเนาะแต่ว่ายังก็เว้นน้ำอันนี้ใบโมงใบซองนี่ก็สีรบแดดได้เนาะแต่ว่าถ้า4โมงขึ้นมาละ5โมงขึ้นไปนี่ก็ลำบากเนาะรบบ่ได้แล้วว่าดวงอาทิตย์มันมาทางนี้เนาะทิศตะวันตกเนาะครับ